สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสำหรับชัยชนะในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับเป็นครั้งที่4ครับผมครั้งที่4ใช่ครับกับคู่ต่อสู้คนนี้เป็นไงครับความยากก็เขาก็ทนครับแข็งเหมือนกันครับก็มีจังหวะนึงที่จะน็อกเอ้ยเหมือนมีอาการเนี่ยแต่จะซ้ำเลยก็น็อกไม่ได้ครับโอ้อดทนเลยนะคนนั้นใช่เลยนะตัวเขาเองก็ถือว่าน้ำอดน้ำทนครับน้ำอดน้ำทนดีครับก็สมัครใจอะไรบ้างครับมีฮุกซ้ายเก่งมากครับฮุกซ้ายครับผมเวลาเราจะตีเวลาเราขยับคือฮุกซ้ายเลยครับเก่งครับโดนบ้างไหมโดนครับมึนมากครับมึนเลยครับมึนบึ้งบึ้งถ้าเราถอยเงี้ยถอยเตะเงี้ยคือเขาฮุกได้ถ้าเดินเข้าไปเขาคือฮุกไม่ค่อยได้เงี้ยครับยกแรกที่เราไม่เดินเป็นแบบเราไหมก็ใช่ครับก็ดูก่อนครับดูเก็บไปดูอาวุธเขาก่อนครับดูก่อนว่าเขาเรียกว่าดูอะไรบ้างใช่ครับดูทรงก่อนดูทรงก่อนครับผมแล้วพอปะทะไปแล้วเราเริ่มมั่นใจใช่ครับผมพอยกสองเราเดินมาท่าคือครับเริ่มมั่นใจแล้วครับคือเขาทำอะไรไม่ค่อยได้พอเราเดินนะครับครับผมมีตีซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปเขาก็งงไปครับพอเราเริ่มมั่นใจสักประมาณยกไหนครับหมดยกแรกหรือประมาณยกสองยกแรกคือเราถอยเราโดนฮุกมาไม่มั่นใจรู้สึกว่าจะเลื่อมแพ้ครับแต่ว่าพอยกสองมาเราเดินไปเขามีอาการมีอะไรเรามั่นใจเลยครับพอเราเปิดเกมไฟเตอร์ใช่เอาไปยกสามแล้วเดินก็มั่นใจเลยครับต่อจากนี้นี่เราวางอนาคตหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับก็อยากไปต่อยวันใหญ่ครับอยากเป็นสัญญาเนี่ยอยากเป็นแชมป์โลกครับก็คืออยากพิกัดที่เราต่อยแล้วดีที่สุดก็125เนี่ยครับ125ใช่ครับ125ก็น่าจะเป็นสตาร์เวทใช่ครับไฟหน้าเราอยากเจอใครพิเศษไหมครับก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ก็แล้วแต่ทางทางวันเขาจะประกบนะฮะใช่ครับเป็นไงพี่น้องเรามีคำถามอะไรคิดว่าแก้มือกับซาเวียเป็นไงบ้างก็ได้ครับถ้าเขาไอ้ถ้าเขาอยากต่อยก็ได้ครับเหมือนขาเรามีปัญหาครับยกไหนที่ขาเราเริ่มมีปัญหาช่วงยกแรกเป็นไงยกแรกแค่โดนตีขาครับเจ็บแต่ว่าก็ยังไม่เดินครับเพราะว่ารอหมดยกแรกก่อนครับมีกังวลแบบว่าลูกแบ็คคิกของผู้ชมไหมก็ดูเขาชกก็มีไอ้เห็นเขามีแบ็คคิกไหมอะไรก็เตรียมมาอยู่ครับพอเขาแบ็คคิกมาเราวันนี้ก็เหมือนโดนไปลูกหนึ่งใช่แต่ว่าเรากันได้นะใช่ไม่รู้ว่าตีไปแล้วเขาล้มหรือว่ายังไงจำไม่ได้ครับดูว่าเขาแบ็คคิกมาเราตีหรือต่อยแล้วเขาล้มนะการเข้าวันใหญ่นี่มันมีความสำคัญอะไรกับเราบ้างก็อย่างได้ครับตัวเยอะขึ้นเงี้ยแล้วมาช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างต่อย3ยกรู้สึกชอบยังชอบครับผมก็แล้วมีโอกาสกลับไปต่อย5ยกมั้ยไม่รู้เหมือนกันครับก็แล้วแต่พี่มูซีแล้วก็ถ้าเขาให้ยกที่ไหนให้ชกครับแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยใช่แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับผมโดยรวมวันนี้พอใจผลงานมั้ยก็พอใจครับผมก็เราหยุดนานด้วยเราอืดเหมือนออกอาวุธช้าไปหน่อยครับก็ชนะได้ก็พอใจครับผมวันนี้จุดไหนเลยต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็น่าจะเป็นขาโดนตีขาอะไรเงี้ยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณพี่ปุ๊กพี่โมเสสแล้วก็พี่น้องทอแสงเนี่ยเทียนน้อยทุกคนแล้วก็กองเชียร์ทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมครับไฟหน้าผมจะพัฒนาให้ดีกว่านี้นะครับทิ้งท้ายเนี่ยครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้านะครับก็ช่วยติดตามนะครับผมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ